สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวซีรีส์นะครับจาก Netflix นะครับเป็น A Netflix Series Original เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดัดแปลงนะครับมาจากการ์ตูนคอมิกนะครับตั้งแต่สมัยเก่าแล้วแล้วต้องบอกว่าตอนนี้ popularity นะครับความยอดนิยมเนี่ยอยู่อันดับ1เลยนะครับดีงามมากนะครับสำหรับเรื่องนี้เลย Wednesdayก็มันเป็นเรื่องราวของ Adam's Family นะครับถ้าหลายๆคนเคยดูการ์ตูนดูหนังนะครับมันจะมีหนังมีการ์ตูนตั้งแต่สมัยเก่าแล้วนะครับที่เป็น Adam's Family เนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับตัวละครทั้ง4ตัวที่เป็นตัวหลักๆนะครับก็จะมีพูดง่ายๆก็เหมือนพ่อแม่แหละแล้วก็มีลูก2คนนะครับเรื่องราวของ Wednesday เนี่ยจะเจาะไปที่น้อง Wednesday เป็นหลักนะครับก็จะมีตัวพ่อกับแม่บ้างเล็กน้อยนะครับก็จะมีบทบ้างนะครับพอสมควรแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นน้อง Wednesday นะครับหลังจากที่ถูกส่งตัวนะน้องเนี่ยถูกส่งตัวมาที่โรงเรียนนะครับหลังจากที่ก่อเรื่องไว้หลายที่แล้วนะครับแล้วก็ต้องย้ายไปย้ายมานะสุดท้ายก็มาได้เรียนที่โรงเรียนที่ชื่อว่า Nevermore Academy นะครับโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แม่ของเขาเคยเรียนมาก่อนนะความอีลุงตุงนางของเรื่องนี้ก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยมันก็นอกจากมีเรื่องแบบการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนแล้วแล้วก็มีรูเมทที่สีสันสดใสนะครับคือชอบรูเมทมากน้องเอมม่าไมเออร์สนะครับในเรื่องนี้ก็ชื่อว่าอินิดนะครับอินิดซินแคลร์นะจริงๆอ่ะนางเป็นแวร์วูฟนะครับแต่ว่านางเนี่ยคือเขาเรียกว่าเลดบลูมิ่งนะครับคือนางอาจจะแปลงร่างเป็นแวร์วูฟได้ช้ากว่าคนอื่นเขาคือคนอื่นเขาแปลงหมดแล้วอ่ะนางไม่แปลงสักทีนะครับก็ต้องมาอยู่ห้องร่วมกันก็เป็นการปรับตัวเล็กๆน้อยๆตอนช่วงแรกนะแล้วก็มีการ introduce ว่าในเรื่องนี้มีปีศาจครับเหมือนเป็นตัวสัตว์ประหลาดที่มันไม่ใช่แวร์วูฟอะมันจะเป็นตาโตๆนะครับแล้วก็มีเล็บมีเขี้ยวเงี้ยเหมือนแวร์วูฟแต่ว่ามันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดอีกแบบนึงนะครับตอนหลังก็มารู้ว่ามันเรียกว่าไฮด์นะครับซึ่งไอ้สัตว์ประหลาดไฮด์เนี่ยมันฆ่าคนครับมันก็ฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้ไปเรื่อยแล้วเขาก็เลยต้องมาสืบนะครับน้องเวนเซนเนี่ยคือนางมีงานดีเลยคือชอบเขียนนิยายอยู่แล้วนะครับนางก็เลยชอบการสืบชอบอะไรเงี้ยนางก็แล้วด้วยความที่บุคลิกของนางเนี่ยเป็นคนที่ขาวดำใช่ไหม black and white นะครับแล้วก็จะมีความดิบเถื่อนนะครับตามสไตล์ของตระกูลนี้นะครับคือมันทำมาจากการ์ตูนแหละนะครับแล้วจริงๆเนี่ยที่ผมได้พูดในช็อตวิดีโอนะผมจะบอกว่าเรื่องนี้ตอนมันปล่อยเทรลเลอร์มาตอนแรกเนี่ยคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไหวหรอวะมันดูแป่งๆหรือเปล่าวะทำไมน้องเวนเซมันใช่เหรอวะแต่พอได้ดูปุ๊บครับโอ้โหยังดีนะครับ8เอพิโซดคือตอนแรกกับผมดูเอพิโซด1เนี่ยผมยังแบบว่าเอ๊มันยังไม่ขนาดนั้นนะเอพิโซด1รู้สึกว่ามันยังไม่คุกครับมันยังไม่แบบว่าดึงเราเข้าไปติดขนาดนั้นแต่พอเริ่มดู2 3 4แม่งเริ่มสนุกนะครับ1เนี่ยมันเหมือนกับแค่อินโทรดิวเฉยๆนะครับพอเริ่ม2ปุ๊บมีการแข่งขันในโรงเรียนใช่ไหมมีการแข่งขันไอตัวของโพครับนะครับที่พายเรือแล้วก็ไอน้องเนี่ยก็ต้องช่วยอินิดนะครับมีการตกลงกันใช่ไหมแล้วฝั่งของคนที่มาแข่งด้วยเนี่ยก็จะเป็นพวกไซเรนนะครับก็เหมือนเป็นพวกเงือกอ่ะซึ่งก็มันก็สนุกอ่ะมันเหมือนดูแฮร์รี่พอตเตอร์ครับประมาณนั้นเลยนะหลังจากนั้นก็จะมีความแบบว่าต้องสืบไปต่อละแล้วทุกครั้งที่ดูการสืบเนี่ยมันจะสนุกตรงที่ว่ามันเดายากครับมันเหมือนมันค่อยๆเฉลยมาทีนิดครับแล้วก็เราก็จะนึกว่าอ๋อคนนี้แน่ๆเลยคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยมันจะหักมุมเป็นอย่างนี้วะหรือมันจะดับเบิลครอสเราอีกทีนึงมันจะหักในหักอีกทีนึง คือตอนดูไปแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าใครอ่ะที่มันเป็นสัตว์ประหลาดแล้วแรงจูงใจมันคืออะไรนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆสืบไปเรื่อยๆนะแล้วน้องเฟนเซก็จะแสบแต่ความแสบของนั้นก็จะมีความน่ารักความคือความสวยความน่ารักในมุมของเวนสเดย์นะครับตั้งแต่ชุดคอสตูมแมวนะครับตั้งแต่ชุดที่ไปงานเต้นรำนะครับใน EP ที่4 EP ที่4นี่คือมันอันนี้มากเลยนะความมันเป็นมีมอ่ะนะครับมีความไอคอนิกเลยนะตั้งแต่ท่าเต้นของน้องนะครับตอนนี้ก็บรรจุไปในสารบัญของท่าเต้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่าเต้นของน้องเวนเซ่นะครับ EP ที่4หลังจากนั้น EP ที่5 EP ที่6ก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มจะมีแบบว่ามีคนตายนะครับมากขึ้นเราก็ไปสืบค้นประวัติของ
เรื่องของพ่อตัวเองนะครับว่าเอ้ยสมัยนั้นเนี่ยคือเคยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับคดีที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแล้วใครเป็นคนฆ่ากันแน่ใครคือฆาตกรนะครับซึ่งมันจะบอกว่ามันเป็นเหมือนไซด์เควสนะครับจริงๆเควสหลักของเวนสเดย์เนี่ยผมคิดว่ามันคือการสืบหาว่าสัปดาห์คือใครแต่ถ้าเกิดว่ามันสืบรัวๆเนี่ยมันก็คงจะจบภายใน 2-3 EP มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องค่อยเล่าไปเรื่อยๆครับว่าใครเป็นใครอะไรยังไงนะแล้วจริงๆตัวที่ขโมยซีนมากที่สุดในเรื่องเนี่ยก็คือเดอะติงนะครับเดอะติงก็คือตัวของมือนะครับติงเนี่ยเป็นคือในการ์ตูนในอะไรเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้ก็มีบทบาทสำคัญแล้วคนที่แสดงเป็นติงเนี่ยครับคือคุณวิกเตอร์ใช่ไหมครับเราจะเห็นภาพหลุดมาจากกองถ่ายว่าเขาต้องใส่โมชั่นแคปเจอร์ทั้งตัวใช่ไหมแล้วก็โผล่มาแต่มือนะครับเมคอัพมือให้เป็นเหมือนรอยเย็บใช่ไหมแล้วก็แสดงคือทุกอย่างอ่ะแสดงกับมือหมดนะครับมันไม่ใช่ CG นะแล้วเขาก็ต้องแสดงมาให้ดีว่ามือมันจะต้องแสดงกิริยาท่าทางไงให้เราเดาออกว่าเขาจะสื่ออะไรนะครับเป็นการแสดงที่สุดเป็นการแสดงที่ผมคิดว่าแม่งสุดจริงๆนะครับนี่ยังไม่ได้พูดถึงตัวละครสำคัญนะครับอย่างตัวของทั้งพ่อทั้งแม่นะครับของในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความบทคือตอนแรกอะเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาคู่กันได้นะคือแคทเธอรีนซีด้าโจนส์ใช่ไหมครับกับคุณลูอิสกุสแมนเนี่ยทั้งสองคนนี้คือแม่งห่างไกลจากการเล่นเป็นผัวเมียกันมากไม่มีใครคาดฝันนะครับอันนี้ไม่ได้ปูบี้นะครับคือคุณลูอิสกุสแมนเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆเลยนะแต่เขาไม่ได้แสดงเป็นแบบพระเอกหลักเป็นอะไรเงี้ยเป็นแบบพ่อพระเอกอะไรเงี้ยคือเขาอายุเยอะแล้วแหละไม่ได้แสดงเป็นตัวหลักเอาง่ายเป็นตัวร้ายบ้างเป็นเพื่อนพระเอกบ้างใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนเป็นตัวโดนอ่ะส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่ในพวกหนังคือผมอ่ะดูเชมเลสมาครับในเชมเลสนี่คือเป็นโฮมเลสเลยอ่ะเป็นตัวโดนเลยอ่ะครับแล้วก็เป็นแบบพวกหนังแบบพ่อค้ายาเงี้ยเขาจะแบบชอบอยู่ประมาณนั้นนะครับส่วนตัวของแคทเธอรีนซีด้าโจนส์เนี่ยทุกคนก็รู้จักเขาดีแล้วครับเขาโด่งดังมาโอ้โหตั้งแต่สมัยไหนแล้วเราดูไอ้ตัวของโซโรใช่ไหมครับคือสมัยแบบโซโรนี่คือนางคือเด็ดนะครับเป็นแบบตัวแม่แห่งความเด็ดเลยนะครับใครยังไม่เคยดูโซโรนะครับตั้งแต่สมัยแบบ1998ที่ลองไปหาดูนะสมัยนั้นแล้วก็มี Legend of Zorro อีกภาคนึงคือ2005นะครับคือนางคือ The Base นะครับสองคนเนี้ยมาแสดงเป็นพ่อแม่นะก็จะมีบทในช่วงกลางๆของ Wednesday นะครับแล้วตัวเรื่องเนี่ยนอกจากเนื้อเรื่องที่ผมชอบใช่ไหมครับภาพแล้วก็ความหม่นของเรื่องนะครับคือสีอ่ะแล้วก็จังหวะจะโคนอ่ะแล้วก็ดนตรีนะครับที่เป็นดนตรีแบบย้อนยุคหน่อยมันเป็นดนตรีแบบดึดอะไรเงี้ยมันให้ความรู้สึกว่ามันคืออดัมแฟมิลี่นะครับแล้วพวกเพลงที่จะเล่นตอนจบหรือว่าตอนที่แบบไคลแม็กซ์นะครับเลือกเพลงออกมาได้ดีมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่น้องเวนส์เดย์ได้โซโล่ไอเชลโล่ใช่ไหมครับเป็นเพลงPanic Black นะครับของ Panic Black ของ Rolling Stone อย่างเงี้ยผมก็ชอบนะครับจังหวะเพลงแบบดีมากแล้วมันก็จะมีเพลงที่เหมือนเป็นไอคอนิกหลายๆเพลงครับในทุกๆ EP อ่ะทุกเพลงที่ฟังมาคือคุ้นหมดเลยแล้วมันเข้ากับภาพเข้ากับเนื้อเรื่องได้ดีมากนะครับผมก็เลยชอบมากผมเป็นคนที่เวลาดูซีรีส์เนี่ยช้อยส์ในการเลือกหนังไอ้ทั้งหนังทั้งซีรีส์ใช่มั้ยครับช้อยส์ในการเลือกเพลงที่มาประกอบเนี่ยมันต้องเข้ากันนะครับบางทีหนังหลายๆเรื่องเนี่ยพอดูไปแล้วมันเอาเพลงอะไรมาก็รู้แล้วเป็นเพลงที่แบบแม่งมีเนื้อร้องด้วยอ่ะรู้สึกแบบมันขัดอารมณ์มากนะครับแต่ว่าเวนเซ่เนี่ยทำได้แบบกลมกล่อมมากนะครับที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกว่าเวนเซ่เนี่ยคู่กำกับนะครับคนที่เป็นคนเหมือนเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมครับก็จะมีคุณอัลเฟดนะครับอัลเฟดโกลนะครับแล้วก็คุณมาลส์มิเรอร์นะครับซึ่งมาแสดงเขาก็ไม่ใช่มาแสดงนี่มากำกับผู้ผิดครับเป็นคนแบบสร้างเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้เขาก็จะมีผลงานหลายเรื่องนะคือคุณอัลเฟดเนี่ยเขาจะมีทำ Smallville ทำ Spider-Man 2ใช่ไหมครับ I Am Number 4แล้วก็หนังของเฉินหลงที่เป็นเฉินหลงกับโอเว่นวิลสันนะครับที่เรื่องเชียงไฮนูนนะครับส่วนคุณมาร์สก็เขาก็ทำมาด้วยกันตลอดนะซึ่งยังไม่นับว่าเรื่องนี้มันเป็นการเขียนการอะไรของทิมเบอร์ตันอีกนะครับที่เป็นคนเหมือนเป็นคนดูหลักเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลมกล่อมทุกอย่างครับมันเป็นผลงานจินตนาการของทีมเบอร์ตันน่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเหมือนวางมาแล้ววางมาอย่างดีแล้วครับ
ประกอบกับทุนการสร้างที่โอเคเลยทำมาได้ดีคือปีนี้เนี่ยทั้งตัวของแซนแมนนะครับแล้วก็ตัวของเวนเซเนี่ยได้ใจผมมากในนั้นเน็ตฟิกเนี่ยผมไม่คิดว่าอยู่ดีผมจะมาชอบ2เรื่องนี้ได้นะครับไม่มีแววเลยผมอ่ะชอบ Marvel เอาง่ายๆเราก็เป็นลุ้นอยู่แล้วว่าจะดู Marvel สุดท้าย Netflix แม่งขโมยซีนนะครับ Marvel นี่หลังๆมาเทียบแทบไม่ติดเลยนะครับดู Wednesday นี่สนุกกว่าเยอะเลยนะครับว่าถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้สปอยอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีเวลาคุณต้องดูครับ Wednesday ใครดูจบแล้วลองคุยกันมาหน่อยระวังสปอยด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้ผมปลอดสปอยนะครับเพราะฉะนั้นใครดูจบแล้วถ้าอยากคุยกันเนี่ยถ้าจะสปอยก็พิมจุดแบบเคาะลงมาเยอะหน่อยนะครับแล้วคนอื่นจะได้รู้ว่าเรากำลังจะสปอยนะครับนอกนั้นก็คุยกันมาได้ครับว่าคุณชอบไหมให้คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมว่าเต็ม10ผมให้สัก 8.5 นะครับ 8.5 มันเป็นคะแนนที่ตรงกับ IMDB เป๊ะเลยนะครับเพราะว่าเขาให้ 8.5 คะแนนนะฝั่งของ Rotten Tomatoes เนี่ยนักรีวิวให้ไป69นะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่ว่าฝั่งคนดูเนี่ยให้ไป 88% นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดพอๆกับผมอะฝั่งคนดูนี่น่าจะชอบพอๆกับผมนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะจริงๆถ้ามีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกเนี่ยน่าจะพูดถึงตัวของนักแสดงนะครับคือน้องเจนน่าเนี่ยผมเพิ่งรีวิวหนังของน้องไปเองนะครับที่ชื่อเรื่องว่า X ใช่ไหมนางก็เหมือนเป็นตัวนึงในเรื่องนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกตัวละครนึงที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือตัวละครของคุณคริสติน่าริชชี่นะครับซึ่งตัวของคุณคริสติน่าเนี่ยในเรื่องนี้แสดงก็แสดงเป็นเหมือนเป็นครูนะครับในเรื่องเฉยๆแต่ประเด็นก็คือว่านางเนี่ยเคยเป็นเวนส์เดย์มาก่อนนะครับใน The Addams Family นะครับตั้งแต่สมัยปี1991นะครับซึ่งกลับมาอีกรอบนึงคือแสดงไม่ได้เป็น Addam Family ไม่ได้แสดงเป็นเวนส์เดย์เองแต่ก็มาแสดงเป็นบทอื่นแต่เหมือนเป็นการรียูเนียนนะเขาน่าจะเอาทุกคนหลายคนมาแล้วก็มาเอามาใส่ในเรื่องนะครับก็อันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของนักแสดงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะครับในเรื่องหน้านะใครที่เพิ่งมาดูช่องเรายังไม่ได้กดติดตามฝากกดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับ